เข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพพงศธรนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์นัทศิลป์อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์วางมุมมองหรือว่ากำหนดดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดคอนโดมิเนียมในประเทศไทยเนี่ยในระยะจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีสภาพเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์คอนโดมิเนียมเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าของคนในเมืองเพราะว่าคนย้ายเข้ามาอยู่จากต่างถิ่นเข้ามาเขาเรียกไมเกรชันจากซับเบิร์บมาเมืองเนี่ยสูงมากๆพอย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองยากนักที่จะเป็นเจ้าของบ้านลาบเพราะราคาที่ดินแพงหนีไม่พ้นต้องขึ้นทางสูงนะครับยิ่งเมืองใหญ่อย่างบ้านเราเนี่ยครับขณะนี้เราบอกว่ากรุงเทพมหานครมีคนประมาณ10ล้านคนแต่ UN บอกมี18ล้าน18ล้านน่ะน้องๆนิวยอร์กน้องๆโตเกียวอยู่ในเมืองใหญ่หนีไม่พ้นต้องขึ้นทางสูงเอาแค่นี้ก่อนเพราะนั้นในการสร้างในกรุงเทพมหานครเนี่ย 75% เป็นคอนโดมิเนียมครับ 75% เป็นคอนโดแล้ว 75% ที่คนอยู่ในกรุงเทพอ่ะ 60% เป็นคนชั้นกลางและคนจนเราพูดถึงท็อปเอ็นแค่นี้นะครับราคามันแพงเนี่ยท็อปเอ็นนั้นจะซื้อได้คนชั้นกลางไม่มีสิทธิ์ซื้อครับเพราะมันแพงคนชั้นล่างไม่ต้องพูดเลยแล้วเราจะอยู่กันยังไงในเมืองใหญ่คุณภาพชีวิตเราต้องคิดตลาดเป็นยังไงครับไปดูตัวอย่างที่อื่นครับนิวยอร์กทำไงนิวยอร์กคนจนก็เยอะนะครับโตเกียวคนไม่มีตังก็เยอะแล้วก็ต้องแบ่งคอนโดออกมาเป็น3 bracket ที่สูงด้วยเงินเนี่ยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงตลาดฟรีมาร์เก็ตมันอัจฉริยะเองเพียงแต่ว่าต่างชาติมาซื้อไม่ได้ตลาดกลางเนี่ยนะฮะคนชั้นกลางอยู่ในเมืองขนาดนี้อยู่ในคอนโดแบบนี้ก็หนีไม่พ้น3ล้าน5ล้าน อยู่แบบ22ตารางเมตรอ่ะมันชีวิตก็เป็นชีวิตคนในเมืองใช่ไหมครับนี่กลุ่มที่2ล่ะถ้าเป็นเจ้าของคนกลุ่มนี้ก็มีทางเลือกครับจะเช่าหรือจะซื้อคนชั้นล่างเนี่ยไม่ค่อยมีทางเลือกเลยสมมติว่าท่านเป็นคนมีรายได้ประมาณต่ำกว่า 50,000 บาทก็แล้วกันอยู่ยังไงในเมืองลำบากต้องไปอยู่นู่นชายแดนกรุงเทพหรือใกล้แหล่งงานใช่ไหมครับเนี่ยถ้ายิ่งจนลงไปอีกไม่มีสิทธิ์เลยถ้ารัฐบาลไม่มาช่วยเหลือรัฐบาลก็ควรจะเข้ามาดูนโยบายให้ทุกคนได้มีสิทธิ์เดี๋ยวนี้นะครับการให้มีสิทธิ์ที่อยู่ในเมืองใหญ่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของครับไปดูในยุโรปไม่ใช่โอนให้ชิปครับแต่เป็นความเชื่อมั่นระยะยาวอย่างก็เล่นลองลีสลีสโฮมในยุโรปไม่มีครับคนชั้นกลางไม่ซื้อครับเช่าคนชั้นล่างรัฐบาลทำให้และเช่าถูกนี่คือชีวิตของคนในเมืองนะครับเพราะนั้นเราต้องมาดูว่าไม่จำเป็นจะต้องบังคับให้คนชั้นกลางชั้นล่างซื้อเช่าได้ไหมมันก็เป็นชีวิตอีกแบบนึงอย่างเงี้ยนี่คือคนชั้นกลางนะครับครับนี่ตลาดมันก็จะเป็นตลาดการเช่าระยะยาวมากขึ้นสำหรับคนจนไปเลยนะรัฐบาลกำลังมาดูว่าถ้าเผื่อให้ developers มาเช่าที่รัฐแล้วก็สร้างตึกขึ้นมาแล้วให้เช่าในเฉพาะส่วนที่ตึกราคาใช้ชีวิตในเมืองนิดเดียวครับจ่ายแค่ค่าก่อสร้างนะครับแต่ระบบเขามีทายแล้วเขาก็กลับไปอยู่ที่เดิมพวกนี้เป็นนโยบายนะครับที่จะต้องไปทบทวนครับแต่ตอนนี้โครงสร้างกระดูกของเมืองนี่ก็เปลี่ยนไปแล้วตามรถไฟฟ้าที่มีมาใช่แล้วมันก็จะอย่างที่อาจารย์เคยพูดว่ามันกระจายไปกระจุกตามตึกย่อมครับนะฮะซึ่งมันก็จะมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นแน่นอนอันนี้มันจะเข้าเหมือนยุโรปแล้วยุโรปเนี่ยกระจายออกไปเขาเรียกแซทเทลไลท์ลีวิ่งอยู่ก็กระจายไปอยู่ในเมืองใหม่คนก็จะสามารถจะอยู่อย่างนี้อย่างนี้ได้แต่จริงๆถ้าสมมติว่าอยู่อย่างนั้นแล้วเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้มันแป๊บเดียวเองนะอาจารย์ต่อไปเนี่ยนะเขาจะอยู่ที่เขาทำงานครับแต่ว่าจะมาใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เป็นบางครั้งบางคราวใครที่อยู่ในเมืองใหญ่ก็ขายเซอร์วิสยูเพย์เราต้องจ่ายอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมครับ อยู่อย่างเงี้ยต้องจ่ายค่าเช่าซื้อคอนโดราคาแพงชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นครับเพียงเตรียมตัวเท่านั้นนะครับนั้นวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับ